สวัสดีเจ้าของหมู่บ้านทุกท่านด้วยนะครับกับผมในเกมคลาสชุดแข่งกันต่ออยู่กับผมซาตานซาดิสติกคลิปนี้ผมจะมาสอนตีบ้านโดยไม่จำเป็นต้องไปถึงบ้านด้วยเซตแม่มดและดินไหว8ขวดนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับกดปุ่ม subscribe ติ๊กปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในพาร์ทการลงคลิปใหม่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับโกเทียอยู่ใต้คลิปนะครับผมจะสุ่มแจกโกเทียทุกคลิปแคชช็อปแคร์ที่ผมลงใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์และก็แชร์นะครับสามารถพบกันได้ถ่ายทอดสดทุกวัน1ทุ่มมาต้นไปบน YouTube หลายท่านมักจะประสบปัญหากับการที่ทหารเดินออกข้างนอกไม่ยอมเข้าไปตีบ้านทำให้เราได้1ดาวแต่เซตที่ผมจะสอนต่อไปนี้ต่อให้เราตีพลาดยังไงก็ได้2ดาวขั้นต่ำนะครับอัปเดตใหญ่บ้าน14มาพร้อม2สิ่งไฮไลท์ใหม่นั่นก็คือกระต๊อบช่างสามารถซ่อมได้และสู้ได้แล้วนะครับพร้อมกับสัตว์เลี้ยงใหม่อีก4ชนิดซึ่งตอนนี้ผมกำลังอัปเกรดอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าจะแนะนำว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเหมาะกับฮีโร่ตัวไหนและควรใช้งานยังไงนะครับในเซตจะประกอบไปด้วยซุปเปอร์พ่อมด6ตัวโกเลม3แม่มด10และไอซ์โกเลม2ในส่วนของน้ำยานะครับมีแช่1ล่องหน1ยาพิษ1และดินไหว8ขวดในส่วนของแคร์นะครับหลายคนพลาดจุดนี้เพราะว่าชอบขอเป็นตัวแทงไปอย่างเช่นโกเลมไอซ์โกเลมหรือยักษ์นะครับให้เราขอเป็นตัวอะไรก็ได้ที่โจมตีเร็วและแรงอย่างเช่นซุปเปอร์พ่อมดวอแคลลี่เปกกาหรือเยตินะครับเมื่อเราไปถึงบ้านแล้วต้องทำลายบ้านให้แตกไม่ใช่เข้าไปแทงนะครับหลายคนเอาโกเลมไปไอซ์โกเลมไปพวกนี้ไม่มีความสามารถในการทำลายบ้านก่อนตายได้ขอไปเลยนะครับซุปเปอร์พ่อมดขวานเปกกาหรือเยติในส่วนนี้ผมจะใช้เป็นขวาน5ตัวขอยาม่วงมา1ขวดนะครับและในส่วนของรถซิชแมชชีนให้ขอเป็นรถปล่อยท่อนซุงเซตนี้ตีง่ายมากๆนะครับแค่เราต้องระวังว่าแม่มดนะครับเป็นไฮไลท์เลยอย่าให้โครงกระดูกโดนมอร์ต้าโดนกับดักระเบิดหรือโดนเสาละวาหลายเป้าหมายหรือเครื่องดีดหินนะครับแค่ระวังไว้แค่นี้ที่เหลือก็2ดาว3ดาวง่ายมากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเจอแล้วครับบ้านทรงสี่เหลี่ยมกำแพง3ชั้นไม่ใช่ปัญหานะครับเรามีดินไหวทั้ง8ขวด4ขวดแรกให้เราปาระหว่างที่อีเกิลกับบ้านนะครับลดเลือดไปเลยและอีก4ขวดที่เหลือนะครับให้ปาตรงป้อมพ่อมดไม่ต้องกลัวบ้านติดนะครับเราปาเลยระหว่างอีเกิลกับบ้านลดเลือดไปเลย 50% เดี๋ยวอีก 50 รถปล่อยท่อนสูงจะเก็บให้4ขวดที่เหลือนะครับปาที่ป้อมพ่อมดเลยเท่านี้เราก็ทะลุถึงใจกลางแล้วนะครับปัญหาก็คือต้องตัดใช้โกเลม1ตัวกับซุปเปอร์พ่อมด1ตัวนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับจากนั้นตรงกลางปล่อยหมดเลยครับโกเลมไอซ์โกเลมฮีโร่3ตัวรถปล่อยท่อนซุงแล้วก็แม่มด10ตัวครับอย่าเพิ่งปล่อยรถแชมเปี้ยนทหารแคนมีนะครับเดี๋ยวเราปายาพิษไปเลยฆ่าทหารแคนยาม่วงขวดแรกนะครับมีขวดเดียวด้วยอย่าเพิ่งใช้ยาแช่แข็งนะครับเดี๋ยวไอซ์โกเลมจะสละชีพให้คิงนะครับเกือบไม่ทันนั่นแหละครับแช่ให้แล้วกดไม้ตายเลยครับโครงกระดูกเยอะมากสังเกตที่บ้านครับทุกคนสังเกตที่บ้านครับบ้านเหลือเลือดแค่ประมาณ 10% ยังไม่มีใครตีบ้านนะครับรถปล่อยท่อนซุงเก็บให้นั่นแหละครับสุดท้ายแตกครับไม่มีใครไปถึงปล่อยยาแชมเปี้ยนเลยที่มุมซ้ายนะครับช่วยตัดอีกแรงหนึ่งปลายยาแช่แข็งใส่วอร์เดนนะครับเสาลาวาแล้วก็เครื่องดีดหินของควีนเก็บให้นะครับเรามีไม้ตายควีนอยู่เฮ้ยวอร์เดนวอร์เดนไม่ไหววอร์เดนไม่ไหวยาล่องหนนะครับมี1ขวดแช่ไปเลยเกือบไม่ทานกดไม้ตายนะครับควีนกำลังเก็บให้อยู่ถ้าหาในแคนออกมานะครับไม่โดนสะเก็ดระเบิดของบ้านด้วยนะครับไปฆ่าฮีโร่ทั้งคิงและควีนที่อยู่ใจกลางหมดแล้วเห็นใช่ไหมครับเราอย่าให้รถปล่อยท่อนซุงถูกโจมตีนะครับผมปล่อยหลังจากที่ปล่อยฮีโร่ไปแล้ว3ตัวเพราะว่ามันจะเสียเลือดเรื่อยๆนะครับถ้ามันเสียเลือดมากกว่านั้นบ้านจะไม่แตกและคนที่ไปตีจะถูกสะเก็ดระเบิด95นะครับ96เรียบร้อยครับไม่เหลือป้อมแล้ว98แล้วก็100ครับเรียบร้อยอันนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่เหมาะกับฐานที่เขาตั้งเสาลาวาหลายเป้าหมายทั้ง3เสานะครับอันนี้เขามีหลายเป้าหมาย1เสาและเป้าหมายเดียวแค่2เสานะครับอย่าให้รถปล่อยท่อนซุงถูกโจมตีให้อย่างอื่นนำหน้าไปก่อนและอย่าแช่แข็งนะครับเรามีแค่ขวดเดียวให้ไอซ์โกเลมสละชีพแช่แข็งป้อมให้นะครับเมื่อกี้คิงผมเกือบตายแต่ก็รอดไปถึงใจกลางตรงเครื่องดีดหินก่อนตายนะครับตีง่ายมากๆประมาณนี้เลยเซตนี้เราสามารถดัดแปลงได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นแม่มดเปลี่ยนไปเป็นซูเปอร์แม่มดก็ได้แต่คนไม่ค่อยนิยมใช้เพราะว่ามันแพงและความจุตั้ง40ต่อ1ตัวนะครับส่วนของน้ำยาเราเปลี่ยนยาล่องหนไปเป็นยาแช่แข็งก็ได้แต่ยาแช่แข็งครับแช่ป้อมและละลายเสร็จมันก็จะหันกลับมายิงรถแชมเปี้ยนเหมือนเดิมยาล่องหนทำให้ใช้รถแชมเปี้ยนหายตัวไปนะครับและป้อมจะหันไปยิงเป้าหมายอื่นนะครับก็อยู่ที่จังหวะนะครับว่าจังหวะดีขนาดไหนและตัวในแคร์นะครับเราเปลี่ยนไปเป็นเปก้าหรือเยติก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาฐานยากๆตีสักฐานนึงแล้วกัน
หูทรงนี้ตียากพอสมควรเลยอีเกิลอยู่ด้านบนบ้านอยู่ข้างล่างนะครับแถมตรงกลางเป็นเกาะ3เกาะที่เป็นเสาลาวาเป้าหมายเดียวเราต้องปาดินไว้ระหว่างปราสาทแคนกับบ้านนะครับเดี๋ยวรถปล่อยท่อนซุงจะปล่อยท่อนซุงทะลุกำแพงหลังบ้านเพื่อออกไปหาบาแลก4อันนี้เองส่วนเราจะตัดด้านซ้ายกับขวาด้วยตรงมอต้านะครับโกเลม1ตัวแล้วก็ซุปเปอร์พาร์มด1ตัวปาเลยนะครับให้บ้านติดไปเลยเสียเลือด 50% จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตัดด้านขวาก่อนปล่อยโกเลมเพียง1ตัวนะครับมันน่าจะถูกลุมยิงด้วย Xbo ป้อมธนูแล้วก็ปืนใหญ่น่าจะได้ไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็ซุปเปอร์พาร์มดตัดตรงถังน้ำม่วงนะครับด้านซ้ายก็เช่นกันจากนั้นลงมาตรงกลางล่างนะครับโกเลมไอซ์โกเลมรถปล่อยท่อนซุงควีนนะครับแม่มด10ตัวปล่อยให้หมดเลยแล้วก็วอร์เดนด้วยนะครับให้วอร์เดนเดินตามแม่มดนะมาแล้วครับไอซ์โกเลมตาย1ตัวแล้วในแคนเขาเป็นซุปเปอร์มินเนี่ยนครับยาพิษใส่เลยปล่อยคิงไปนะครับคิงน่าจะไปแทงอีเกิลให้แล้วก็โกเลม2ตัวที่ปล่อยไปซ้ายขวาตายเรียบร้อยครับจังหวะนี้นะครับบ้านกำแพงแตกเรียบร้อยเรากดไม้ตายเลยเป็นอมตะนะครับแม่มดกับซุปเปอร์พ่อมดจะไม่ตายช่วยตัดซ้ายขวานี่แหละครับยาม่วงขวดแรกไปแล้วนะครับเครื่องดีดหินแตกทั้ง2อันคิงถูกจี้ด้วยเสาลาวาเราปาดินไหวเปิดเลยครับช่องกลางกับช่องขวานะครับเข้าได้แล้วช่องซ้ายให้รอดแชมเปี้ยนเข้าไปนะครับปล่อยเลยนั่นนะครับมันจะไปหาป้อมระเบิดเอ็กโบแล้วก็เสาลาวานะครับตอนนี้มีตัวแทงให้อยู่เสาลาวาจี้รอดแชมเปี้ยนแล้วครับเรามียาล่องหน1ขวดปาตอนที่มันจะขยายความแรงนะครับนั่นแหละเสาซ้ายเสากลางไปละควีนไม่น่ารอดแล้วครับเรามีไม้ตายอยู่หวังว่าควีนเก็บอีเกิลให้ก่อนนะต้องกดครับเกือบตายนั่นแหละครับเก็บให้แล้วเรียบร้อยครับค่ะอีก็ไม่แตกบอกเลยว่างานงอกนะครับถูกตียาวๆนะครับเพราะเราไม่มีนางฟ้าคอยฮิลหรือเล่นควีนวอล์กแบบนี้นะครับนั่นแหละกดไม่ตายก่อนไม่ทันละลดเลือดไป 70-80% เสาลาวาด้านซ้ายเหลือเลือดแค่ 20% เท่านั้นเมื่อกี้ที่คิงกับบาบาเรียนนะครับไปตีผมว่าแชมเปี้ยนน่าจะไม่รอดจากปืนคู่แน่เลยรอดไหมนั่นแหละ1ชุดกับอีก1นัดครับรอดอยู่ตรงนี้ไม่รอดแน่นอนผมว่าปาได้1ที1ทีครับป้อมพ่อมดแตกพอดีโอเคครับจังหวะนี้เกือบไม่ร้อยแต่เราเหลือวอร์เดนที่ไม่มีไม้ตายนะครับพร้อมกับแม่มดแล้วก็เยติที่มีลูกไฟเต็มตะกร้าอยู่ที่หลังนะครับเราต้องเข้าด้านที่ตื้นมากที่สุดถ้าเราปล่อยรถปล่อยท่อนซูงจากข้างบนนะครับรถจะไปแตกประมาณเกาะกลางนะครับซึ่งไปไม่ถึงบ้านประเด็นของการใช้เซตนี้ก็คือเราไม่อยากให้ทหารเราโดนระเบิดจากบ้านนะครับเมื่อบ้านแตกปั๊บมันจะมีระเบิดแล้วก็แช่แข็งด้วยซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราทำให้บ้านเขาแตกก่อนที่เราจะไปถึงเลยดีที่สุดรับประกัน2ดาวไม่ต้องเข้าใกล้บ้านด้วยซ้ำนะครับนั่นแหละทีเดียวครับเลือด 20% เรียบร้อยครับ 100% เราต้องเข้าฝั่งที่ตื้นที่สุดนะครับบ้านเขาอยู่ตรงไหนพยายามเข้าด้านนั้นนะครับแล้วเราค่อยไปจัดการกันอย่างอื่นพยายามใช้รถแชมเปี้ยนนะครับเก็บพวกเครื่องดีดหินหรือเสาลาวานะครับเรามียาล่องหน1ขวดวอร์เดนสามารถเก็บเครื่องดีดหินได้2เครื่องพร้อมกับเสาลาวาในยาล่องหนขวดเดียวพร้อมกับไม้ตายนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะอยู่ที่เราแชมเปี้ยนต้องการตัดนะครับเก็บของที่หดโหดก็นี่แหละครับเซตนี้สามารถใช้ได้ทั้งบ้าน12 13และบ้าน14เป็นการตัดปัญหาเรื่องบ้านไปเลยเพราะว่าบ้านสามารถปกป้องตัวเองได้โจมตีแรงไม่พอโจมตีหลายเป้าหมายด้วยทำลายบ้านทิ้งก็ไม่ใช่ว่าจบนะครับมีระเบิดทิ้งท้ายยาแช่แข็งแถมยาพิษนะครับตัดปัญหาไปเลยด้วยการทำลายบ้านก่อนที่ทหารจะไปถึงไม่ต้องมานั่งกังวลว่าทำลายบ้านแล้วโดนแรงระเบิดทหารจะรอดหรือเปล่าหรือทำลายบ้านได้หรือเปล่าเพื่อ2ดาวนะครับก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้คุณจะตีได้ขั้นต่ํา2ดาวตลอดไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับกดปุ่ม Subscribe ติ๊กปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนได้พลาดการลงคลิปใหม่ๆประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับโกทีนะครับอยู่ใต้คลิปผมจะสุ่มแจกโกทีใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์ทุกคลิปแคชช็อปแคนที่ผมลงใครอยากรู้ชุดป้น3ดาวที่พี่ปื้ม VR Zo ใช้ในการแข่งขันคลิกเลยลิงก์บนใครอยากรู้ช่างตัวที่6เอาจากไหนคลิกเลยลิงก์ล่างสวัสดีครับ